คครับคราวนี้วันนี้ผมจะมาลงดัน30นะครับก็ตีคนจีนนะตีคนจีนต้องเข้ามาพร้อมกันนะครับ5คนแล้วเดี๋ยวประตูวาร์ปก็จะเปิดก็วิธีหาลงตีคนจีนก็ดูในแชทนะครับถ้าเขาพิมพ์ว่าบวกๆไปยืนหน้าดันแล้วก็ถ้าเขาพิมพ์ว่าบวกๆอะไรแล้วก็ขอร่วมๆไปก็ได้คือเอา Google Translate แปลที่แชทแล้วก็เราก็จะเขาก็จะนั่นเองดึงเราเข้าเราก็แปลว่าขอร่วมทีมด้วยแล้วก็ copy วางในแชทสักพักเขาก็จะเอ็ดเราเข้าเองครับอันนี้ครับพอครบ5คนวาร์ปจะเปิดนะพอวาร์ปเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็ตีมอนธรรมดาครับเกมนี้ไม่ค่อยมีแมคานิกอะไรเท่าไหร่ไอ้ระเบิดนี้มีประโยชน์นะครับธรรมดาเลยหลังๆสกิลแม่งเริ่มแบบว่าวุ่นวายแล้วตอนแรกผมนึกว่าสกิลแบบง่ายๆตอนนี้ผมดูสกิลแบบวุ่นวายมากมันให้เวลาดันละ30ดันนี้30นาทีนะครับเราก็ตีไปครับพยายามรวมเอามอนไปรวมกับเพื่อนนะครับเพื่อนใช้สกิลหนึ่งแล้วก็เราก็เพื่อนอย่าไปโซโล่เดียวเสียเวลามีสกิลปลาด้วยนะปลาพุ่งออกมาจากน้ำผมเกมนี้มันจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดลงดันจำกัด EXP ด้วยนะครับเพราะว่าแบบวันหนึ่งลงได้กี่ดันทำอะไรได้เท่าไหร่อ่ะบางทีผมก็อย่า PVP ก็ไม่ได้เพราะว่าแต้มกิจกรรมไม่หมดตัวไปตีไปครับรวมกันแล้วตีอาจจะมีตัวยิงไกลยิงผมอยู่แล้วตอนนี้ค่อยไปจับมันตีมาเลยผมต้องออกไปจากจุดนี้อ่ะมันมีสกิลหนีด้วยนะครับสกิลตีอ่ะเอาไว้หนีหรือไม่ก็ใช้สกิลพวกพุ่งก็ได้ครับพุ่งหนีไปก่อนต้องค่อยเข้ามาใหม่ดีไปครับพยายามออกสกิลไว้ต่อเนื่องอย่าไปลากออกมาแยกอย่างนี้ครับมันจะเสียเวลาเพราะว่าต้องไล่ตีควรจะรวมมอนไว้เป็นหวัดนิดหน่อยครับเข้าตีนะตีไปครับง่ายตายอย่างไวครับเพราะว่าพวกนี้เลเวล30กว่าแล้วหมดแล้วมันมาหาของเอาไปอัพชุดต่อให้เป็นสีฟ้าครับมันต้องลงดันนี้ถ้าเราไม่อยากลงก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปซื้อเอาผมว่าลงดีกว่าถ้ามีเงินก็ซื้อไม่ได้แพงมากเพราะว่าดันมันลงง่ายไม่มีแมคานิกเท่าไหร่แต่เกมเท่าที่ผมเล่นมาถ้าให้5ดาวผมให้เกมนี้อะไรอ่ะ2ดาวนะเอ้ย3ดาวแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนยังไม่สมบูรณ์หลายจุดอ่ะบางจุดนี่แบบต้องหลบไปแล้วก็สกิลก็รีเลย์ช้ามากผมว่าอาจจะหาวิธีปลดไม่ได้ปลดสกิลครับให้มันแบบว่าใช้มานาเยอะๆ
ไปอันนี้มันติดสถานะคล้ายๆกับธาตุดันมันจะบอกแล้วว่าดาเมจเท่าไหร่ควรจะลงนะไม่ได้อะไรมากคือคนดาเมจน้อยหรือว่าเลเวลไม่ถึงก็ลงไม่ได้อยู่แล้วมันมั่วมากผมมาดิผมก็มองไม่ออกว่าคือโดนตีตอนไหนวะแต่พยายามตีเสร็จแล้วพุ่งออกมาแล้วเข้าไปใหม่แล้วก็คอมโบของเราวางไว้แล้วก็พุ่งออกมาเพื่อที่จะไม่โดนแต่อยู่ในวงนั้นมันใหญ่นั่นนะสักพักก็วาร์ปจะเปิดพอตีมอนครบวาร์ปก็จะเปิดอันนี้บอสไม่ต้องดูก็ได้มี2ร่างนะครับไม่มีแมคคาเนกครับตีอย่างเดียวเลยหลบสกิลจะไปอยู่ใกล้หรือไม่ตอนอยู่ใกล้ๆอาชีพผมก็กันได้บางท่าก็กันไปครับโอเคครับมาเวทดูดดาวอันนี้คนยกลอยแล้วก็ซัดบอสตีแล้วถ้าบอสขาไม่ถึงพื้นเราก็ฟันอยู่เนี่ยแต่ว่าพอเลือดมันถึงจุดนึงมันก็จะลงพื้นเองเนี่ยผมกั้นได้เมื่อกี้พอมันจะชั่นสกิลแล้วก็กดกั้นครับถ้าไม่อยากเลือดลดนะแต่เลือด 20,000 มันตีที่800ชาติไหนจะตายแต่ไม่แน่นะถ้าบอสตัวสุดท้ายอ่ะมันจะตีแรงมากหลายพันเลยแหละถ้าโดนแม็กถ้าโดนแบบคล้ายๆกับไม่หลบสกิลมันอ่ะโดนหลายพันเลยครับมีสิทธิ์ตายเลยแหละอันนี้อีกร่างนึงร่างนี้ก็หลบดีๆอันนี้สกิลอันติกดแท็บแล้วมันจะอันติการจะใช้สกิลนี้ได้ต้องมีไอ้คล้ายๆกับประดับที่มันลอยๆอยู่บนหัวนะมันจะทำให้เราใช้สกิลอันตีได้อันนี้กระโดดหลบรู้สึกกันก็ได้เมื่อกี้แต่ท่านี้ต้องกระโดดหลบครับหลบไอ้นี่ดีๆครับไอ้สีฟ้าๆกับไอ้สีในพื้นนะครับแค่นั้นแหละผมว่าเป็นบอสที่แบบกระโหลกกระลายปลากระป๋องสู้ยังสู้เกมแบบเอ็นโซหรือว่าเกมโหดเกาหลีไม่ได้นะเอาไอ้เจ้าสกิลก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าคนที่มาลงตอนนี้ก็แบบมีบัฟมีอะไรแบบเยอะมากกันดาเมจนู่นนี่นั่นตีบอสแบบอย่างขนมอ่ะเนี่ยวาร์ฟก็เปิดแล้วไปแล้วคือที่ผมมาลงก็คือมาลงให้ดูกับมาหาของครับอันนี้ก็วิ่งหลบอายุครับไม่มีอะไรแล้วก็มาตีมอนตรงกลางหรือว่าจะตีให้มอนเข้าไปในพายุก็ได้ครับแต่ตัวเราอย่าเข้าไปในพายุนะครับมันจะทำให้เราตันแล้วเราวิ่งหลบพายุไปง่ายพวกยิงไกลนี้ก็ตีมันครับผมว่าสกิลมันดีนะเกมนี้ข้อดีก็มีแต่ว่ามานามันหมดไวเป็นมันถ้าคอมโบสกิลนี่แบบอย่างโหดอ่ะแล้วก็เกมนี้มันสามารถมิกสกิลได้คือแบบเราเปิดกล่องหรือว่าทำเฟสก็มันให้กล่องเปิดสกิลมาแล้วก็กดสกิลมีหลายแบบหลายท่าเอามาพูดคุยกันแล้วก็วางเป็นคอมโบแล้วได้เยอะมากประมาณ10กว่าหรือ20นี่แหละผมจำไม่ได้สกิลแล้วแต่ละอาชีพผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันด้วย
นะก็ลากมาคนลากก็ลากประกันได้ก็ตีถ้าตีผมอาจจะแรงครับเพราะว่ามันบวกดาเมจ 100% ได้มันอัพบทได้แล้วก็ธาตุสายฟ้าที่ผมเล่นเพราะว่ามันเร็วครับมันจะเพิ่มความเคลื่อนที่แล้วก็คูลดาวน์สกิลเร็วตอนนี้ผมนอนแล้วต้องรีบออกมาจากวงธาตุอื่นมันก็จะมีบอสธาตุอื่นมันก็จะได้บัฟธาตุเลยของมันนะผมไม่ได้เล่นเข้าไปจัดเลยมันลอยอยู่ก็สบายไปไหนแล้วตัวนี้มันจะชอบพุ่งนะต้องกันมันด้วยมันจะแบบพุ่งไปพุ่งมามั่วไปแล้วร่างสองมันจะปล่อยลูกออกมาเราต้องไปตีลูกมามันจะมีแค่กดคอยยืนมันอันนี้หลบครับหล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 บถ้าพื้นอย่างนั้นคืออยู่ไปก็ตายครับโดนดอกละพันได้ระวังด้วยไม่หลบก็กันครับเนี่ยมันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งก็หลบครับมันพุ่งไปแล้วมันจะพุ่งหาคนแทงแล้วรู้สึกอันนี้หลบใช้เวลาแป๊บเดียวมันพุ่งคนแทงก็บล็อกครับเนี่ยเห็นลูกมันออกมาแล้วครับไปซัดลูกมันก่อนคนที่มันไม่ได้ตามไปซัดลูกมันเลยเพราะลูกมันจะฮิวบอสครับผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นคนจีนเขาก็ตีลูกมันแต่คนจีนก็ตีแม่งบอสยัดบอสจนตายครับเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยคนตีก็ยัดบอสก็ตีลูกมันให้แล้วมันจะตายแล้วใช่ไหมตายบุ้มเข้ามาล้านไหมล้านไหมกระโหลกกระลาปลากระป๋องไงสัตว์คือแบบง่ายนะเราก็ได้ของเอาไปบวกอาวุธอันนี้มันบอกอะไรเนี่ยนะนี่ครับจบจบแล้วลงดันเรื่อง30เกมGhost Rider ขอบคุณครับ